สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่เชิงสะพานข้ามแยกบางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกคลิปนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งหลักหน้าบิ๊กซีบางประกอบรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สำหรับงานติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้หน้าห้างบิ๊กซีบางประกอบจนถึงซอยสุขสวัสดิ์19หรือว่าซอยทางเข้าวัดบางประกอบในสัญญาที่5ก็เป็นช่วงดาวคะนองจนถึงครุในสำหรับความก้าวหน้าณสิ้นเดือนกันยายน2567งานโยธาก็ทำได้ 20.84% ผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดล่าสุดทางผู้รับจ้างได้เร่งหล่อเสาทางวิ่งและได้นำอุปกรณ์ติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าสายสีม่วงบนเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์หน้าห้างบิ๊กซีบางประกอบในการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ทำให้ห้างร้านคอนโดที่พักอาศัยต่างทยอยก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นถนนสุขสวัสดิ์หรือว่าตามซอยเล็กๆต่างๆจำนวนมากหลายโครงการทั้งหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมก็มีนายทุนเข้ามาจับจองพื้นที่มูลค่าที่ดินที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าก็ต่างปรับตัวราคาเพิ่มสูงขึ้นมากสำหรับการก่อสร้างในสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองจนถึงครุในรูปแบบก็จะเป็นทางวิ่งแบบยกระดับขนานกับเกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างสถานียกระดับ7สถานีได้แก่สถานีดาวคะนองสถานีบางปะแก้วสถานีบางประกอบสถานีแยกประชาอุทิศสถานีราชบุรณะสถานีพระประแดงและสถานีครุในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตรจำนวน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับ10กิโลเมตรอีก7สถานีมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนลอดใต้กรมสัมภวุฒิทหารบกเข้าสู่ถนนทหารผ่านแยกเกียกกายเข้าสู่ถนนสามเสนผ่านอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โรงเรียนราชินีบนกรมชลประทานโรงพยาบาลวชิระพยาบาลหอสมุดแห่งชาติคลองบารมภูจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมนผ่านวัดบวรนิเวศวรวิหารลอดใต้ถนนราชดำเนินกลางแยกผ่านฟ้าลีลาดเข้าสู่ถนนมหาชัยผ่านวัดราชนดารามวรวิหารเข้าสู่ถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านสี่แยกบ้านแขกลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าลอดใต้แยกหมายสวรรค์หลังจากนั้นแนวเส้นทางก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบยกระดับวิ่งไปตามเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ผ่านแยกดาวคะนองข้ามสะพานข้ามแยกพระราม2ผ่านแยกประชาอุทิศข้ามทางพิเศษเฉลิมพระนครข้ามสะพานภูมิพล1ผ่านสามแยกพระประแดงและไปสิ้นสุดที่ตำบลครุในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและมีรองจอดรถไฟฟ้าริมถนนกาญจนาภิเษกข้างด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลีสุขสวัสดิ์และมีอาคารจอดแล้วจอด2แห่งบริเวณสถานีบางประกอบและสถานีราชบุรณะ
ในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยในด้านฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์19หรือว่าซอยเข้าวัดบางประกอบฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์26โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกัญจนาภิเษกสำหรับความคืบหน้าภาพรวมทั้งโครงการณสิ้นเดือนกันยายน2567งานโยธาทำไปได้ 42.18%งานติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งหลักนะครับจากบริเวณแถวด้านหน้าบิ๊กซีจนมาถึงบริเวณแถวซอยสุขสวัสดิ์19ก็มีความยาวประมาณ700กว่าเมตรตรงนี้ก็เป็นรถนะครับที่ติดนะติดมาจากไฟแดงเลยสะสมมานะครับตั้งแต่บริเวณแถวแยกซอยสุขสวัสดิ์27นะส่วนหนึ่งก็มีผลมาจากงานก่อสร้างนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ในฝั่งขาเข้าด้านซ้ายก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์26ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะครับด้านขวาผมก็เป็นซอยสุขสวัสดิ์28นะทางวิ่งนะครับสิ้นสุดตรงนี้นะถัดไปก็จะเป็นสถานีบางประกอบนะครับจะเป็นสถานีบางประกอบทางวิ่งก็เลยมาหยุดตรงนี้และอีกด้านหนึ่งก็จะวิ่งข้ามทางยกระดับตรงแถวถนนพระราม2คลิปนี้ก็พามาชมนะครับทางวิ่งยาวๆนะที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซีบางประกอบนะครับจนไปถึงบริเวณแถวซอยวัดบางประกอบหรือว่าซอยสุขสวัสดิ์19ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ